สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับคุณยุ้ยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณยุ้ยได้วอร์นิ่งมาแล้วจากมหาวิทยาลัยนะคะน้องพยายามจะอย่าลงทะเบียนเกิน1 ครั้งนะคะเพราะว่าจะได้รับทางมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เข้าสอบนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไปลงทะเบียนกันที่คนอื่นเอาไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะ provide เหมือนกับแบบเป็นข้อสอบนะคะก็คือ1 คนต่อ 1 ชุดนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยอย่ากันที่คนอื่นเขาตอนนี้โดนตัดสิทธิ์ก็เริ่มมีแล้วนะคะก็ไงคุยวิเนี่ยขอร้องตัวมหาวิทยาลัยไปว่าน้องคนนี้จะเข้าสอบได้ไหมนะคะยังไงก็นะคะอย่าลงทะเบียนเกิน1 ครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้รับการวอร์นิ่งแล้วว่ามีน้องเนี่ยหลายๆแบบไม่ได้เยอะมีก็แบบส่งแบบลงทะเบียนหลายรอบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันดูแล้วมันคือกันที่คนอื่นเขานะคะทางมหาลัยเขาไม่โอเคกับน้องที่ลงทะเบียนแบบนี้ทําให้อาจจะไม่ได้สอบนะคะเป็นชิงทุน100%แล้วก็ไม่ได้จํากัดเกรดด้วยนะคะคุยก็เลยออกมาเตือนนิดนึงนะคะลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะสับมิดปุ๊บนะคะแล้วก็วันศุกร์นะคะก็จะส่งข้อสอบให้ออนไลน์สอบที่บ้านได้หรือสอบที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแต่คุณยุ้ยก็แนะนําให้สอบที่แล็ปท็อปนะคะอย่าลงทะเบียนเกิน1 ครั้งนะคะอันตรายมากนะคะก็ตอนนี้ก็ได้รับวอร์นิ่งจากทางมหาวิทยาลัยมาแล้วนะคะก็ยังไงก็ลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะก็โชคดีกันทุกคนแล้วกันช่วงนี้ก็อ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย